ริศาสตร์คนกินคนตอนที่22จากตอนที่แล้วพระราชโอรสของโปริศาสตร์ได้รับสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ปกครองนครพาราณสีแล้วส่วนท่านกาลหัตถีก็ยังคงเป็นเสนาบดีเช่นเดิมเมื่อทราบว่าพระเจ้าสุตโสมทรงพาผู้คนมามากมายพักอยู่ที่หน้าประตูเมืองท่านเสนาบดีจึงสั่งให้ปิดประตูเมืองไว้เมื่อทรงเห็นว่าเขาปิดประตูพระนครพระเจ้าสุตโสมจึงรับสั่งให้กษัตริย์ทั้ง101นครพักรออยู่ที่บริเวณนั้นส่วนพระองค์เสด็จพร้อมกับผู้ติดตามอีก 2-3 คนเข้าไปยังประตูพระนครแจ้งความประสงค์ขอเข้าเฝ้าพระราชาท้าวเธอทรงทราบว่าพระเจ้าสุตโสมเสด็จมาก็รีบเสด็จไปที่ประตูเมืองถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติแล้วนำเสด็จเข้าไปภายในท้องพระโรงแล้วรับสั่งให้ทูลเชิญเสด็จพระอัครมเหสีพร้อมทั้งอำมาตย์ข้าราชบริพารเก่าๆของพระราชบิดามาเข้าเฝ้าโดยพร้อมเพรียงกันพระเจ้าสุตโสมได้ตรัสถามท่านเสนาบดีก่อนว่าเพราะเหตุไรจึงปิดประตูไม่ยอมให้พระราชาของตนเข้าเมืองเสนาบดีก็กราบทูลตามความเป็นจริงว่าเมื่อครั้งท้าวเธอทรงครองราชอยู่ได้กินคนเป็นจำนวนมากทรงเป็นคนบาปจึงไม่ยอมให้เข้าพระนครพระเจ้าสุตโสมจึงประทานโอวาทว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องกลัวภัยที่จะเกิดจากเท้าเธออีกแล้วเท้าเธอจะไม่ทรงเบียดเบียนใครอีกแม้จะต้องสละชีวิตก็จะไม่ละเมิดศีลให้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แด่พระองค์เช่นเดิมครั้นได้สดับดังนั้นทุกคนก็เกิดปิติโสมนัสปรึกษากันที่จะเชิญเสด็จพระเจ้าพรหมทัตเข้าสู่พระนครแล้วสถาปนาให้เป็นกษัตริย์เหมือนเดิมจึงให้คนตีกลองเปล่าประกาศให้ชาวเมืองทราบโดยทั่วกันครั้นแล้วก็ได้ทูลเชิญพระเจ้าสุตโสมให้เสด็จนำทุกคนไปยังที่ประทับพักของโปริศาสตร์พร้อมทั้งกษัตริย์ทั้งหมดนอกประตูเมืองเมื่อถึงที่ประทับแล้วพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ใหม่ก็ได้ทูลเชิญเสด็จพระราชบิดาและกษัตริย์ทั้ง101พระองค์เข้าสู่พระนครด้วยขบวนต้อนรับที่มโหฬารผู้คนก็แตกตื่นออกจากบ้านของตนเข้ามาต้อนรับทั้งสองข้างทางบ้างก็มาดูพระราชาของตนซึ่งไปตกระกรรมลำบากมานานว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็มาอนุโมทนาสาธุที่เท้าเธอทรงพ้นจากเวรกรรมทั้งปวงได้แล้วบ้างก็มาให้อโหสิกรรมแก่เท้าเธอครั้นเข้าสู่พระราชมณฑลแล้วพระราชาทรงรับสั่งให้พนักงานช่างกลบกแต่งพระมัสสุและพระเกศาให้แก่พระราชบิดาให้สงสนานพระองค์แล้วประดับพระกายด้วยเครื่องทรงสำหรับกษัตริย์แล้วเชิญเสด็จออกยังท้องพระโรงท่ามกลางมุขอำมาตย์ราชเสนาทุกหมู่เหล่าให้ประทับบนราชบัลลังก์ประกาศสถาปนาพระราชบิดาให้เป็นกษัตริย์แห่งพระนครพาราณสี
พร้อมทั้งคืนพระราชอิสริยยศทั้งปวงให้เหมือนเดิมครั้นได้รับราชาภิเษกเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตเหมือนเดิมแล้วท้าวเธอได้ทรงถวายเครื่องราชสักการะเป็นอันมากแก่พระเจ้าสุตโสมและถวายเครื่องราชบรรณาการแก่กษัตริย์ทั้ง101พระองค์เนื่องในมงคลพิธีราชาภิเษกนี้มหาชนได้จัดการประดับประดาพระนครพาราณสีอย่างสวยสดงดงามและมีมหากรรมสมโภชรับขวัญเท้าเธอเป็นเวลาหลายวันวาระนั้นข่าวเรื่องนี้ได้แพร่สะพัดไปทุกทิศทุกทางว่าพระเจ้าสุตโสมถูกโจรปุริศาสจับไปพร้อมกับกษัตริย์ทุกเมืองแต่เท้าเธอทรงฝึกอบรมให้โจรปุริศาสกลับใจปล่อยตัวคืนได้ทั้งหมดแล้วพาโจรปุริศาสที่กลับใจแล้วกลับไปเมืองพาราณสีให้มีการสถาปนาเป็นกษัตริย์ใหม่และบัดนี้ได้ประทับพักอยู่ที่เมืองพาราณสีด้วยกันหมดทุกพระองค์ประชาชนชาวเมืองอินทปัตและเมืองอื่นๆได้สดับข่าวนั้นด้วยความปิติยินดีต่างเมืองต่างก็ส่งทูตไปทูลเชิญเสด็จกษัตริย์ของตนกลับพระนครแล้วจัดเตรียมการต้อนรับกันเป็นโกลาหลฝ่ายพระเจ้าสุตโสมทรงประทับพักอยู่ที่เมืองพาราณสีนั้นประมาณเดือนครึ่งเมื่อทุกอย่างเข้ารูปดีแล้วจึงตรัสอำลาพระเจ้าพรหมทัตว่าพระสหายบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วเราเห็นจะต้องลาไปก่อนพระเจ้าพรหมทัตทรงสดับดังนั้นจึงตรัสทัดทานให้เท้าเธอทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของพระองค์และชาวเมืองให้นานกว่านี้แต่เมื่อไม่ได้ตามที่ทูลขอจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมชนเมื่อพระองค์เสด็จมาก็ได้นำมิ่งขวัญมาให้แก่หม่อมฉันและชาวเมืองนับเป็นมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นเมื่อจะเสด็จจากไปพระองค์มีพระดำรัสอะไรที่จะตรัสให้เป็นเครื่องเตือนสติเพื่อให้หม่อมฉันปฏิบัติตามเพิ่มเติมอีกบ้างก็ขอได้ตรัสเถิดพระเจ้าสุตโสมจึงทรงโอวาทแด่พระเจ้าพรหมทัตอีกครั้งหนึ่งว่าพระสหายขอให้พระองค์อย่าได้ประมาทในการปกครองบ้านเมืองอย่าให้อาณาประชาราษฎร์ต้องเดือดร้อนขอให้พระองค์สร้างโรงทานขึ้น5แห่งคือที่ประตูเมืองทั้ง4ทิศและที่ประตูพระราชวังเฉพาะที่ประตูพระราชวังนี้จงเสด็จบริจาคทานด้วยพระองค์เองเป็นเนืองนิดจงมั่นคงอยู่ในศีลและประพฤติราชธรรมทั้ง10ประการอย่าให้บกพร่องได้ทั้งอย่าได้มีความลำเอียงให้มีความยุติธรรมแก่ทุกคนทำได้อย่างนี้พระองค์ก็จะเป็นที่รักของทุกคนเขาจะจงรักภักดีพระองค์มั่นคงนี่คือโอวาทที่เราขอมอบไว้ก่อนที่เราจะจากกันขอรับใส่เกล้าทุกประการขอได้โปรดวางพระทัยเถิดหม่อมฉันจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
มิให้บกพร่องเป็นช่องโหว่ได้พระเจ้าพรหมทัตทรงรับพระดำรัสพร้อมทั้งทรงก้มลงกราบพระบาททั้งสองของมหาราชสุตโสมครั้นได้เวลาแล้วพระเจ้าสุตโสมพร้อมทั้งกษัตริย์ทั้ง101นครก็ทรงอำลาพระเจ้าพรหมทัตและอำมาตย์ราชบริพารเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยขบวนรถและกำลังพลแวดล้อมเป็นอันมากเมื่อถึงประตูเมืองแล้วเท้าเธอก็ทรงโอวาทแก่กษัตริย์ทั้งปวงก่อนที่จะเสด็จแยกกันไปด้วยยานพาหนะที่พระเจ้าพรหมทัตจัดถวายส่วนพระเจ้าพรหมทัตนั้นได้ตามส่งเสด็จพระเจ้าสุตโสมมาครึ่งทางจึงได้เสด็จกลับพระนครเมื่อพระเจ้าสุตโสมและกษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จกลับถึงเมืองของตนแล้วพระประยูรญาติมุขอัมมาและประชาชนได้จัดการต้อนรับด้วยขบวนกองทัพอันมโหฬารสองข้างทางประดับด้วยธงชัยและธงผ้าหลากสีปลิวสวยและมีมหรสพสมโภชเป็นที่คลึกครื้นเพื่อฉลองการเสด็จกลับมาโดยปลอดภัยแห่งกษัตริย์ของตนฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตเมื่อเมฆหมอกแห่งความชั่วร้ายได้ผ่านพ้นแล้วทรงระลึกถึงอุปการะคุณแห่งรุกขเทวดาจึงทรงจัดทำพลีกรรมด้วยวิธีใหม่ตามวิสัยของผู้มั่นคงอยู่ในกตัญญูกตเวทิตาทรงรับสั่งให้ขุดสระใหญ่ใกล้กับต้นไทรนั้นแล้วส่งผู้คนให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับต้นไทรนั้นทรงอุปถัมภ์ผู้คนเหล่านั้นเป็นอย่างดีให้พวกเขาช่วยปรนนิบัติต้นไทรโดยให้ถากถางที่ให้ราบเรียบให้สร้างกำแพงมีเสาระเนียดเป็นประตูล้อมโดยรอบให้ตั้งแท่นสำหรับบูชาไว้ต่อมาที่แห่งนั้นก็ได้ขยายเป็นตำบลใหญ่มีทางสัญจรไปมาสะดวกสบายมีตลาดร้านค้าสองข้างถนนมีผู้คนเดินทางไปมาไม่ได้ขาดเท้าเธอพระราชทานนามหมู่บ้านนั้นว่าบ้านกรรมาสบาเพื่อเป็นอนุสรณ์ครั้งที่พระองค์ทรงถูกตอตะเคียนแทงพระบาทจนทะลุเป็นแผลมีรอยด่างชัดเจนเรื่องโปริศาสคนกินคนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีปรารภเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นทูลถามถึงอดีตชาติของพระองคุลิมานซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเล่าให้ฟังเมื่อตรัสจบแล้วได้ทรงสรุปชาดกว่าพระเจ้าโปริศาสในครั้งนั้นได้มาเป็นพระองคุลิมานกาลหัตถีเสนาบดีมาเป็นพระสารีบุตรนันทพราหมณ์มาเป็นพระอานนท์รุกขเทวดามาเป็นพระมหากัสสปะท้าวสักกะมาเป็นพระอนุรุทธะพระราชา101พระองค์ที่เหลือมาเป็นพุทธบริษัทพระราชมารดาบิดามาเป็นมหาราชตระกูลส่วนพระเจ้าสุตโสมคืออดีตชาติของพระองค์เองจากเรื่องนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าพรหมทัตผู้หลงผิดติดในรถเนื้อมนุษย์
แม้จะเคยทำบาปหยาบช้าฆ่าคนและกินคนมามากมายแต่เพราะเท้าเธอมีความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ไม่ประทุษร้ายต่อกัลยาณมิตรผู้ปรารถนาดีทั้งเท้าเธอก็ยอมรับฟังธรรมของสัตบุรุษยินยอมทำตามธรรมนั้นแม้จะต้องสละชีวิตเป็นเดิมพันก็ตามจึงทำให้เท้าเธอได้กลับมาครองราชย์ได้ดำรงมั่นในศีลบำเพ็ญมหาทานชีวิตก็กลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้เราได้ข้อคิดว่าการคบหากัลยาณมิตรนั้นมีความสำคัญยิ่งเพราะหากไม่มีกัลยาณมิตรคอยตักเตือนคอยแนะนำหนทางดำเนินชีวิตแล้วก็ย่อมประพฤติผิดพลาดอาจตกไปสู่อบายภูมิได้เพราะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตอันประเสริฐดังนั้นเราจึงควรคบหากัลยาณมิตรและทำตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรนั้นและต้องอธิษฐานจิตตอกย้ำว่าให้ได้คบหากับกัลยาณมิตรทุกชาติไปชีวิตจึงจะเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน